เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการกับมหากรรมความสนุกสนานระเบิดศึกแห่งสายน้ำทลายองศาร้อนบนเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์แม่น้ำเจ้าพระยาในกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและโอกาสการครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์27มิถุนายน2567ที่จัดขึ้นในวันนี้บริเวณสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีโดยพิธีเปิดในช่วงเช้าได้มีการอัญเชิญถ้วยพระราชทานที่นำโดยรองศาสตราจารย์เกษณีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมเจ้าท่าสำนักกรุงเทพมหานครตลอดจนภาคเอกชนเข้าร่วมโดยการันตีดีกีความสนุกสุดคึกคักผ่านฝีมือนักพากย์การแข่งเรือยาวมืออาชีพพร้อมด้วยนักพากย์การแข่งเรือยาวในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีจากรายการซุปเปอร์จิ๋วที่มาร่วมเสริมสร้างความสนุกภายในงานวันนี้โดยการแข่งขันในวันนี้เต็มไปด้วยฝีพายกว่า20ทีมเกือบ400ชีวิตทั้งชายและหญิงในระดับอุดมศึกษาไปจนถึงฝีพายมืออาชีพระดับประชาชนทั่วไปจากจังหวัดต่างๆที่พร้อมใจกันมาโชว์ลีลาการพายเรือเพื่อคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและยังสามารถรับชมการแข่งขันสดทางออนไลน์ได้ที่เพจไถ่ลองโบ๊ท